วันจันทร์ที่2กันยายนพ.ศ.2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาเราได้ตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความตายที่นับว่าดีในพระพุทธศาสนาและพร้อมกันนั้นก็คู่กับความตายที่ไม่ดีที่ได้ตั้งประเด็นไว้เนี่ยเป็น6ประเด็นด้วยกันผมอยากจะทบทวนก่อนที่จะอธิบายประเด็นที่จะพูดวันนี้คือถ้าหากว่าเรารู้ถึงเรื่องพุทธวิธีการทำใจก่อนตายแล้วเนี่ยนะครับก่อนตายคือจะก่อนใกล้ตายหรือจะก่อนตายตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็ดีในส่วนที่หนึ่งที่พูดไปแล้วก็คือบรรเทาความกลัวตายทำให้เราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับมรณะภัยที่ปรากฏได้ข้อที่สองก็คือทุเลาความทุรนทุรายเพราะทุกขเวทนาเมื่อใกล้ตายหรือทุกขเวทนาที่เกิดเป็นเหตุทำให้เราต้องตายด้วยอำนาจของทุกขเวทนาอันนั้นแล้วก็สามารถที่จะทำความตายเนี่ยให้เป็นความสุขหรือตายอย่างเป็นสุขหรือทำความตายเป็นพระสุขเวรธรรมได้นี่ก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วประเด็นที่จะพูดวันนี้ก็คือกีดกั้นโอกาสของอกุศลธรรมเก่าใหม่ที่จะให้ผลนะฮะเพราะว่าตอนใกล้ตายความเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ถือเอาเพียงสักว่าความสบายหรือความร่าเริงด้วยวิธีใดก็ได้หรือด้วยอาการอย่างใดก็ได้เนื่องจากว่าความสุขความบันเทิงตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยบางทีมันก็เป็นอกุศลนะฮะและตายด้วยความรู้สึกสนุกสนานร่าเริงอย่างนั้นแล้วไปสู่อบายก็ได้ไม่อย่างนั้นคนที่ตายในสภาพบางอย่างอย่างที่เคยเป็นข่าวกันตายในบางสถานการณ์ที่มันเป็นข่าวที่เราก็เกิดความรู้สึกสลดใจหรือเกิดความรู้สึกเห็นใจด้วยกับบางคนที่ทำให้เสียชื่อเสียงเนี่ยอย่างนั้นน่ะกลับเป็นการตายที่ถ้าไม่มีเหตุผลตัวแปรด้านอื่นแล้วก็ไม่น่าจะไปสู่สุคตินะถ้าตายด้วยอารมณ์นั้นแล้วก็ไปด้วยอารมณ์นั้นนะครับเพราะท่านคงจะนึกออกว่าคืออะไรแล้วก็นอกจากเราจะปิดกั้นโอกาสของอกุศลกรรมทั้งเก่าและใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้จักเปิดโอกาสให้แก่กุศลธรรมหรือกุศลกรรมให้ปรากฏในขณะที่เราใกล้จะตายถ้าเป็นการสงเคราะห์คนอื่นก็คือทำบุคคลอื่นนั้นให้เกิดกุศลธรรมขึ้นให้ได้เกิดกุศลจิตขึ้นให้ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญมากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะฮะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินพระท่านเพาะชอบพูดบ่อยนะครับว่ากุศลจิตหรือกุศลธรรมตอนใกล้ตายมีความสำคัญอย่างไรเราก็นึกถึงบาลีพุทธภาษิตที่มาจากวัตถุปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม12ว่าที่มีสังคิริเตสังคิริเตจิตที่เศร้าหมองย่อมนำไปสู่อบายภูมิจิตที่ไม่เศร้าหมองย่อมมีสุคติภูมิเป็นที่หวังนะความจริงก็อยู่ใกล้ๆปากเนี่ยพอจะพูดก็นึกไม่ออกเหมือนกันอะไรนะจิตที่จิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตสังคิริเถสุขติปาติกังขานะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับก็ทำให้นักก็เราก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสหมายถึงเมื่อใกล้จะตายแล้วก็จิตเป็นอย่างไรก็ไปอย่างนั้นเนี่ยก็มีนักวิทยาการบางท่านทางศาสนาเนี่ยก็บอกว่าเนื้อความในสูตรนั้นไม่ได้พูดถึงการใกล้ตายเท่านั้นหรือว่าไม่มีเนื้อหาสอว่าเป็นการใกล้ตายแต่หมายถึงกรรมที่เราทำในชีวิตปกติเนี่ยครับ อกุศลจิตหรืออกุศลกรรมซึ่งมันเกิดในจิตเนี่ยจิตใดที่เป็นจิตที่กับบุคคลทำอกุศลกรรมจิตนั้นเป็นจิตที่เศร้าหมองผลของจิตที่เศร้าหมองคือผลของบาปเนี่ยก็นำไปสู่ทุกขติถ้าหากว่าอันนี้ทรงตรัสว่าถ้ากรรมนั้นนำเกิดไอ้ตรงนี้นะมันเป็นหัวเรียกว่าต่อนะฮะถ้าตอนใกล้จะตาย
แต่ว่าเนื้อความสูตรนั้นน่ะถึงจะเนื้อความไม่ได้ชี้ว่าเป็นตอนใกล้จะตายแต่ก็อธิบายอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามีเนื้อความในสูตรอื่นอย่างเช่นในพระไตรปิฎกเล่ม26เนี่ยนะผมจะลองเอามาอ่านให้ฟังไม่ยาวครับทรงตรัสยืนยันว่าอากุศลจิตตอนใกล้ตายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่นะเล่มที่26นะพระสูตรนี้ก็ทรงตรัสทั้งในทางลบในทางบวกก็เล่ม26ข้อที่198สูตร1นะในสูตรที่1ก็อ่านนี่ฟังคำพระพุทธเจ้านะต่อไปนี้ผมต้องขู่ว่าคำพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ละเลยแล้วไม่ได้ไม่เบื่อด้วยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากำหนดรู้จิตของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตขุ่นมัวด้วยจิตอย่างนี้แล้วฟังออกนะรู้จิตด้วยจิตจิตขุ่นมัวในจิตใครขุ่นสัตว์อื่นสัตว์อื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าขุ่นและคำว่าขุ่นมัวก็คือที่ว่าบาลีเมื่อกี้แหละครับสังคีริเถเรียกว่าจิตขุ่นมัวซึ่งคำว่าขุ่นมัวก็ดีหรือเศร้าหมองก็ดีเป็นชื่อของอกุศลจิตทุกชนิดเหมารวมอยู่นี้หมดอกุศลเจตอกุศลจิต12ดวงอกุศลเจตสิก14ดวงรวมอยู่นี้หมดเลยจะเกิดแบบใดแบบใดก็ตามทรงไม่ได้แยกประเภทไว้ในบางสูตรเนี่ยทรงแยกประเภทไว้เดี๋ยวว่าให้ฟังก็ตรัสว่าถ้าในสมัยนี้สมัยนี้อย่าลืมว่าไม่ใช่สมัยโน้นสมัยนี้อย่างพูดกันสมัยจะตายนะบุคคลนี้พึงทำกาละไซกาละแปลว่าอะไรตายกาละกิริยาทำกาละคือทำกาละกิริยาเป็นกิริยาที่เป็นไปตามการของชีวิตเรียกว่ากาลกิริยาเขาพึงถูกกรรมของตนซัดไปในอบายเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นเหมือนของที่ถูกนำมาทิ้งลงหรือนำคนนำมาทิ้งลงก็อบายนี่เป็นภูมิต่ำนะฮะข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตของเขาขุ่นมัวก็คือเพราะกุศลกรรมนั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุแห่งจิตคุณมัวแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสเนื้อความนี้ได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตคุณมัวได้ทรงพยากรณ์เนื้อความนี้แก่ภิกษุทั้งหลายในสำนักของพระองค์ว่าถ้าในสมัยนี้บุคคลนี้พึงทำกาลกิริยาไซเขาพึงเข้าถึงอบายเพราะจิตของเขาขุ่นมัวเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนถูกนำมาทิ้งไว้ในนรกฉะนั้นโทษเหมือนถูกนำมาทิ้งไว้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่ทุกขติเพราะเหตุแห่งจิตขุ่นมัวนั่นแหละตรงนี้นะเรามาวิเคราะห์ทางหลักกรรมว่าทรงตรัสกรรมอะไรจิตขุ่นมัวตัวนี้ทรงตรัสกรรมอะไรตอบว่าตรัสกรรมคือว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันได้หลายกรรมได้ทั้งครุกรรมก็ได้ขุ่นมัวเพราะครุกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่บริหารไม่ได้นะคนที่ทำครุกรรมเนี่ยตอนใกล้จะตายยังไงก็ต้องขุ่นไม่มีทางจะฝืนและแม้แต่ความคิดจะฝืนพวกนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะกรรมก็แข็งมากฝืนไม่ได้โดนพันธนาการว่าเมื่อคุณทำอนันตกรรมในจิตคุณต้องเป็นอย่างนี้ต้องตายด้วยจิตนี้เพราะถ้าจิตคุณไม่เป็นอย่างนี้ตอนจะตายแล้วคุณฉันพาคุณไปนรกไม่ได้คุณต้องมีจิตเป็นอย่างนี้อันนี้กรณีหนึ่งเรียกว่าบริหารไม่ได้หรือเยียวยาไม่ได้เวลาเราจะไปสงฆ์ถ้าพูดจะไปสงเคราะห์เนี่ยต้องบอกญาติบอกโยมไปเลยว่าเคยกับพ่อกับแม่มาเลยละเหมือนหน้าหนีเลยว่าพวกนี้ช่วยไม่ได้แต่ว่าที่เราจะช่วยได้คือไม่ใช่ช่วยไม่ให้ไปอบายแล้วก็ไม่ใช่ช่วยล้มความรู้สึกนี้แต่ช่วยด้วยกรณีอย่างอื่นว่า
เดี๋ยวพูดทีหลังต่อไปพูดซะตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องไปถึงประเด็นนั้นไม่ได้พูดนะก็เป็นนั้นว่าช่วยไม่ได้ก็แล้วกันทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรรมนั้นที่เป็นนี่ที่สำคัญมากแล้วก็เราบริหารได้ก็ตรงนี้ครับโอกาสในการบริหารที่พระจะโปรดได้เราจะโปรดได้ก็คือกรรมที่เป็นจำได้ไหมกรรมอะไรอาสันนกรรมอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายเนี่ยต้องหมายความว่าหักครุกรรมเมื่อกี้ออกแต่หมายถึงกรรมจรกรรมจรไม่ใช่ความกรรมและจรร้อนไอ้นั่นเป็นชื่อคนหมายถึงกรรมมะจรเนี่ยหมายถึงกรรมที่เป็นของแปลกปลอมเป็นของโลดแล่นเข้ามาที่ไม่ใช่อาจินกรรมอาจินกรรมนี่ทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพืชต่อเนื่องกันอาจินบางคนก็อาจินต่อเนื่องยาวนานก็เป็นอาจินมีกำลังมากนะแต่ถ้าเป็นกตัตตากรรมแล้วหมายถึงกรรมที่ปรากฏขึ้นเดี๋ยวนั้นซึ่งคนจะเกิดกตัตตากรรมได้เนี่ยต้องเว้นว่าไม่ใช่ผู้ที่มีครุกรรมไม่งั้นกตัตตากรรมจะถูกห้ามทันทีแต่ถ้ามีอาจินกรรมแล้วโอกาสที่กตัตตากรรมจะปรากฏได้แค่ไหนนั้นอยู่ที่กำลังของอาจินกรรมถ้าอาจินกรรมเนี่ยแรงมากผมยกตัวอย่างอาจินกรรมเนี่ยถามว่ากรรมอะไรเป็นอาจินกรรมฆ่าสัตว์เป็นอาจินกรรมได้ไหมได้ใส่บาตรเป็นได้ไหมพูดโกหกเป็นได้ไหมเป็นได้หมดอกุศลกรรมบถ10เป็นได้หมดอยู่ที่เงื่อนไขว่าให้ทำบ่อยๆทีนี้กรรมที่ทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักมันไม่เท่ากันก็เพราะว่าเขาทำกรรมขั้นไหนเรื่องอะไรสมมุติว่าคนหนึ่งฆ่าปลาบ่อยๆอีกคนหนึ่งฆ่าคนบ่อยๆเท่ากันไหมปานาติบาตอาจินเหมือนกันแต่ว่าคดีของกรรมไม่เท่ากันถ้าสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นมือปืนรับจ้างคนหนึ่งเป็นคนฆ่าปลาอยู่ในตลาดแล้วก็จะตายสองคนนี่ก็มีอาการว่ากรรมมาทำท่าลุกเล้าเข้ามาว่าท่าทางจะโดนครอบงำนำเกิดด้วยอาจินกรรมเราก็แค่ก็เห็นว่าอ๋อคนนี้พอช่วยได้เพราะว่าไม่ใช่ครุกรรมไม่ได้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานะเราก็พยายามช่วยเขาในทางกรรมโดยทำให้เขาได้เกิดหรือได้ทำกรรมชนิดที่เรียกว่ากตัตตกรรมแทรกเข้าไปแล้วก็เพิ่มพลังให้กตัตตกรรมเนี่ยมีโอกาสชิงการนำเกิดในภพใหม่แก่เขาทีนี้ไอ้กตัตตากรรมที่เราจะไปสงเคราะห์ใครอย่างไรเนี่ยบางทีมันไม่ลงครับมันแทรกไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าพลังของคนที่จะไปทำให้เขาเกิดกตัตตากรรมแล้วก็การสร้างอะไรต่ออะไรที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยนะถ้าคนไหนทำกตัตทำอาจินกรรมไว้มากไว้แรงมีกำลังสูงในทางบาปเนี่ยแล้วจะทำให้เขาเกิดบุญเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมการที่สมน้ำสมเนื้อไอ้ถ้าสมเฉยๆก็ไม่แน่มันต้องเกินกำลังไว้มากๆจึงจะสามารถทำกตัตตากรรมให้ปรากฏและนำเกิดใหม่แก่เขาได้ที่เราทำไม่สำเร็จมันก็แพ้ทีนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะช่วยได้แค่ว่าพ่อแม่ตัวเองตอนทำธุรกิจไปฆ่าคนก็ตายมาสองสามคนอย่างนี้นะตอนจะตายขึ้นมาก็มีอาการปลึกปลึกประหลาดแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้เพียงแต่รู้ว่ายังมียังดีที่ว่ารู้ว่ามีการตายมีกงมีกรรมอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ให้แม่สวดมนต์ให้พ่อสวดมนต์ให้ญาติสวดมนต์แค่นั้นแหละแล้วก็สวดได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างคราวที่แล้วมาเล่าไม่รู้วันนี้มาเล่าก็ฟังแล้วก็ชวนตลกแล้วตลกไม่ออกนะครับคงไม่ได้มาขออนุญาตเล่าแล้วก็คงตามฟังเทปอยู่แม่เอาให้แม่สวดมนต์นะนี่เจ้าตัวก็ไม่รู้จะทำไงก็เห็นว่าเขาเคยบอกอรหังอรหังก็จะพยายามเนี่ยดีกว่าดีหน่อยก็ตรงที่ว่าให้สวดมนต์ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตแต่ปรากฏว่าแม่บอกว่านะโมตัสสะภะคะวะเล็กคือพูดไปเหมือนเล่นเลยนะฮะเห็นบทสรรเสริญพุทธคุณเนี่ยเป็นของเล่นนะซึ่งก็ค่อนข้างจะละลาบละลวงกับของสูงหน่อยในความรู้สึกเรานะแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่นึกก็จะมีอย่างนี้เหมือนกัน
นี่เป็นเรื่องที่พวกเรามาเล่าที่คราวที่แล้วที่มาเนี่ยนะฮะมากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าคนไหนมีกรรมมากคนที่จะมาสงเคราะห์ต้องเลือกเฟ้นครับต้องเลือกเฟ้นคนที่จะมาช่วยว่าพระองค์ไหนช่วยได้โยมคนไหนช่วยได้ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยมันจะมีแง่มุมมีพลังอยู่ถ้าว่าบางทีเนี่ยพระบางองค์ท่านช่วยได้เพราะว่าท่านนั่งทางในท่านเจรจารู้วิธีด้วยเจ้ากรรมเนี่ยผมเห็นมากระตาแล้วมันลุมเลยฮะพระบอกพอแล้วต่อหน้าผมเลยพอแล้วไอ้เราไม่เห็นเนี่ยญาติพี่น้องไม่มีใครเห็นเนี่ยโดนซัดไปทางซ้ายทีทางขวาเดี๋ยวหงายหลังเดี๋ยวท่านบอกพอแล้วพอท่านพูดกับใครรู้ฮะพูดกับเจ้ากรรมนายเวรที่มันกำลังมาขึ้นเขาลงศอกพระเจ้าให้ตายให้ได้ตายง่ายๆเมื่อกี้มันก็ไม่ยอมนะมันจะขอเล่นงานซะก่อนตายแล้วเดี๋ยวหมดสิทธิ์มันไปเป็นกรรมเสร็จของโยมบาลนะมันไม่มีที่จะไปคือเขาขยาวซอบก็ทำใหญ่เลยก็ถึงว่าต้องดูจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครนะมันไม่ได้ได้ไม่ได้ด้วยความเป็นใครในทางกายภาพนะฮะต้องเป็นใครในทางด้านของฝีมือที่จะช่วยนะแล้วก็ถ้าคนมีพลังมากเขาช่วยด้วยมาตรการอันเดียวเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างทั่วๆไปเนี่ยเราเตรียมหลายๆมาตรการเพื่อที่จะช่วยนะฮะแล้วก็ยิ่งล่วงหน้านานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราเตรียมการเนี่ยผมก็จะลองว่าให้ฟังอย่างชนิดที่เราส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะช่วยในด้านพลังของเราเท่าที่เรารู้แล้วก็นานๆเราอาจจะนิมนต์พระมาช่วยทีช่วยด้วยวิธีอย่างอื่นทีก็ตามเนี่ยนะอย่างประการที่หนึ่งเนี่ยการจัดสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องรู้จักจัดถ้าคนมีอาจินกรรมเล็กน้อยเนี่ยไอ้เงื่อนไขมันก็ลดลงหลับหูหลับตาช่วยก็พอได้นะฮะสำหรับคนที่อาจินกรรมเล็กน้อยไม่ยากอะไรแต่ถ้ารุนแรงเนี่ยเราต้องเตรียมเยอะนะมันถึงจะพอทานกำลังกันไหวอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำยังไงบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่า อย่างเมื่อวานมาเล่าถึงจะเล่าที่อื่นมาไปที่อื่นมาไปยุธยาเรียกว่าคนที่เป็นนักนิยมเครื่องประดับของประดับบ้านจากสัตว์เนี่ยงาช้างอย่างเงี้ยนะฮะหัววัวหัวควายและถ้าตัวเองเป็นคนนิยมไพรไม่ใช่นิยมรักษานะนิยมแต่ต้นไม้แต่ไม่นิยมตัดป่าก็ไปฆ่าเองบ้างซื้อมาบ้างแล้วก็มาติดเต็มไปหมดนะตามบ้านแล้วบางรายเนี่ยบางคนเขาก็พอมีเป็นที่รู้จักบ้างแต่เราก็พูดไม่ดีนะว่าไอ้ทางขึ้นเนี่ยมันเรียงเป็นลูกระนาดกันไปนะหัวสัตว์ทั้งหัวเล็กที่สุดหัวใหญ่ที่สุดบางรายนี่รายอื่นเขาถึงก็บอกแหมขาดอยู่หัวเดียวจะครบเลยล้อหัวเมียเขาพูดเล่นนะครับเดี๋ยวเมียได้ยินบอกว่าล้อหัวเธอแหละแล้วลองคิดดูนะสมมติว่าใครคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมีบาปเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้บาปอื่นเนี่ยพวกนี้มันสอดคล้องได้บาปเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นโรคแทรกไงเราเป็นโรคหนึ่งไอ้โรคอื่นมันไม่เกี่ยวด้วยแล้วแต่ว่ามันแทรกได้เป็นไอ้ช่องบาปเนี่ยคนไข้คนหนึ่งเข้าห้องน้ำก็เจอตะหัวพวกนี้นะฮะเข้าห้องนอนห้องเจ็บก็นอนแต่ดูตะหัวซ้ายหัวและลูกหลานบางคนไม่รู้นะนึกว่าพ่อแม่ชอบพ่อแม่จะตายแล้วก็อยากให้ดูให้เต็มตาก่อนตายหารู้ไหมว่านะส่งพ่อส่งแม่ไปลงนรกก็ไปกลายเป็นหัวเป็นรูปแบบติดหัวไปเลยเพราะว่าอารมณ์ผลักดันตอนใกล้ตายเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปแบบของกรรมของอะไรต่ออะไรไปผสมผสานกันแล้วก็ออกมาเป็นสัตว์นรกที่อย่างในเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังน่ะในคัมภีร์เรายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแล้วออกมาจากคัมภีร์ไม่ใช่ว่าไปแต่งกันเป็นจินตนาการนะที่จริงเนี่ยว่าจริงแล้วแม้ว่ายังไม่ตายก็ยังไม่ควรติดผมคนหนึ่งผมไม่นิยมแล้วก็ไม่อยากจะให้คนนิยมนี่พวกไม่ได้รับนโยบายใครเข้ามาพูดหรอกนะแต่ว่าไม่นิยมเพราะอะไ
พราะว่าไอ้เรารู้ว่าสัตว์ที่เขาตายด้วยความเจ็บปวดในพลังความเจ็บปวดอะไรมันมีอยู่นะแล้วอาจจะบางอย่างเนี่ยมีสิ่งลึกลับมาสิงเลยมีเหมือนกันนะและอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีแผลคือกรรมในบ้านไปเห็นแค่นี้มันตอกย้ำเลยอย่างนู้นละหัวควายหัวนี้หัวควางหัวนี้เราฆ่ามาด้วยมือเราเองไอ้ทีแรกเราก็คิดว่าเป็นความภูมิใจแขกไปบ้านก็คุยพุ่งนี่ฉันฆ่าเองเนี่ยฉันขัดเองฉันทำเองผ่านกระบวนการทุกอย่างถ้าเป็นบุญนี่ได้บุญมากทำกับมือตัวเองทุกขั้นตอนแต่เป็นบาปนี่ได้บาปมากแล้วก็ตัวเองก็ไอ้ตอนไม่เจ็บไม่ปวดก็ดูดีเอ๊ะทำไปทำมานานวันเข้าเอ๊ะทำไมควางตาถลนออกมองนอกมันทำท่าดุอะไรเงี้ยนะแล้วก็เก็บเอาไปฝันไปอะไรต่ออะไรหมายความว่าตัวเองใกล้จะตายเป็นนิมิตที่ต่อว่าตัวเองเริ่มใกล้จะตายเจ้ากรรมนายเวรเขาก็รออยู่มันจะมีอะไรลึกลับอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีก็ได้สำหรับกรณีรายนี้เนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมทำให้ตาฝาดไปจริงไหมฮะว่าคนเราที่ทำบาปเนี่ยกรรมทำให้ตาฝาดเห็นของอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคำพูดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งไปได้ครับครับไอ้ที่ผมว่าตาฝาดเนี่ยผมก็ไม่ได้หมายความว่าตาฝาดเพียงแต่อาการทางตาแต่หมายถึงกรรมเนี่ยมาทำให้เห็นเป็นไปแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเป็นมันเหมือนกับการสร้างการวาดรูปที่จะต้องมีการทำโครงทำจำลองอะไรคร่าวๆก่อนนะแล้วค่อยๆ คุมเป็นความจริงที่หลังแล้วตัวเองไปได้อัตภาพที่หลังนั่นเองนะครับเราคงจะได้พูดในเรื่องของคตินิมิตกรรมนิมิตอะไรเนี่ยมันก็คืออันนี้ไม่ใช่อื่นไกลพอจะตายขึ้นมาก็การรับรู้ก็เห็นเป็นอย่างนั้นอาการของผู้เป็นโดยพฤติกรรมก็มีอาการในลักษณะบางคนก็จะฆ่าซ้ำกันอีกนะคือไอ้ตอนจะตายแทนที่จะอยากทำโน่นทำนี่ไปโน่นไปนี่อยากไปในที่ที่ตัวเองเคยทำเคยไปแล้วไปทำบาปแล้วก็อยากทำหรือแสดงอาการทำอยากได้อาวุธอยากได้เครื่องมืออย่างที่ตัวเองเคยทำนี่ไอ้กรรมมันอย่างนี้เรียกเป็นรูปของกรรมนิมิตเป็นกรรมนิมิตที่บางรายเนี่ยตัวเองอยู่ในฐานะว่าเหมือนมีใครมาทำใครมาทำก็หมายถึงคนที่ตัวเองไปทำเขาไว้มาพยายามทำตัวด้วยอาการอย่างที่ตัวเองทำแล้วตัวเองก็เหมือนกับว่าบางทีเหมือนถูกทำด้วยอาการนั้นนี่อย่างนี้เรียกว่าอย่างขั้นเบาถ้าบางรายเนี่ยปรากฏการทางกายภาพทางเสียงทางภาษาต่างๆเนี่ยนะมันออกมาเกิดบาดแผลเจ็บป่วยเหมือนอย่างที่เคยไปทำเขาไว้เลยเช่นวันเน่าตรงนั้นนะฮะหรือคอเกิดบิดอย่างนั้นตาเกิดเหลือกถลนอย่างนั้นเหมือนอย่างที่ไปทำเขาไว้และบางรายอย่างที่ผมว่าซึ่งไม่มีรูปให้ดูแต่แรกเนี่ยก็คือหน้าเป็นหมูไปอย่างมันก็เป็นได้แล้วบางรายก็หอนเหมือนสุนัขไอ้พวกที่ไม่ชอบสุนัขตอนจะตายมันก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ตามที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะฮะไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในรูปแม้แต่รูปนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเป็นนางแบบไอ้ประเภทคาราโอเกะโอเกะอะไรกันเนี่ยนะถ้าหากว่าไอ้ตอนจะตายไปมีรูปอย่างนี้แล้วก็ผมว่าแกไม่นุ่งผ้าให้ดูให้คนเยี่ยมใครดูพอคนไปเยี่ยมพระไปเยี่ยมก็บอกเลยเปลื้องอาภรณ์ให้พระดูไงตามชะตากรรมที่ทำนะมันเป็นไปได้เหมือนกันอันนี้นะฮะเราก็ถึงบอกว่าหนึ่งไอ้สิ่งแวดล้อมใดๆที่เป็นเครื่องยั่วกรรมใช้คำว่ายั่วกรรมก็แล้วกันยั่วกรรมหมายถึงยั่วกรรมชนิดที่ตัวเองได้ทำไว้อย่าได้เอามาให้เห็นอย่าได้พูดถึงไอ้มีอยู่ก็ต้องรีบเอาออกเลยครับถ้าเอาออกไม่ได้ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งทำกรรมของตัวเนี่ยสมมติว่าตัวเองเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์แล้วก็พักอยู่ในบริเวณที่ตัวเองทำมาค้ากินนั่นแหละอย่างนี้ต้องย้ายออกไปเลยครับเพราะว่าไอ้ที่อย่างนี้นะมันมีอะไรตกผลึกอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นมากมายแล้วต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ที่ดีที่สุดนะที่ไอ้พวกเจ้ากรรมนายเวรมันเข้าไม่ได้เขาเนี่ยก็เป็นที่ไหนก็
ก็อาจจะเป็นที่ในวัดในกุฏิในอะไรสักแห่งหนึ่งนะอย่างที่เรื่องโบราณแต่นี้ไม่ได้เห็นกับตาที่ว่าพอป่วยก็มีอะไรแปลกๆพาเข้าโบสถ์มาอยู่ในเขตโบสถ์แล้วหายอ่ะคือเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาไม่ได้อย่างนี้ก็โบราณเขาสังเกตกันมานานแล้วหรอมั้งก็เลยมาทำเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็พยายามป้องกันเรื่องพวกนี้และไอการพูดถึงก็อย่าพยายามพูดถึงนะฮะไอโทรทัศน์รายการอะไรต่ออะไรถึงบางทีคนไข้เนี่ยก็พยายามเขาชอบก็ตามนะก็ต้องพยายามฝืนไว้นี่คือการจัดสิ่งแวดล้อมและควรจะเอาอะไรเข้าไปเป็นสิ่งแวดล้อมที่บ้านเราเนี่ยเราควรจะติดภาพฝาผนังที่เป็นภาพนูตหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นภาพพระพุทธเจ้าภาพพระภาพอะไรก็ตามที่ทำให้คนป่วยเนี่ยได้มองเห็นแล้วเป็นอนุสติอยู่เสมอๆแล้วก็จะบางทีจะเป็นจุดสนใจพูดคุยต่อได้เห็นว่าภาพนี้มาติดเนี่ยบางทีว่างๆเราก็บอกแม่ดูภาพนี้บ้างเปล่าหรือพ่อดูภาพนี้ก็โยนคุยนะอย่างธรรมดาอย่าไปบอกว่าไปให้อารมณ์อะไรกันแล้วแม่ว่าไงรู้ไหมว่าใครอ้าวก็พระพุทธเจ้าเก่งมากเราก็พูดไปตามเรื่องแล้วแม่รู้ไหมว่าแม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะสมมติอย่างนี้นะแล้วก็พูดที่มาของรูปเนี่ยว่ารูปนี้เนี่ยสำคัญมากนะแม่ใครให้มาแล้วหลวงพ่อองค์นั้นนี่ก็แล้วแต่จะพูดคือให้มันมีมุมที่จะลากความสนใจความสนุกกับบุญเนี่ยให้เกิดขึ้นกับแม่แล้วก็พูดกลับมาจนกระทั่งถ้าไอ้นี่เป็นธรรมดาว่าของใดถ้าเราพูดให้ความเห็นให้เห็นความสำคัญมากเท่าไหร่เนี่ยคนนั้นจะจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นมากเท่านั้นแต่แล้วก็บอกมาถึงไอ้ความจำเป็นว่าแม่จะได้ประโยชน์อะไรกับรูปนี้แม่จะควรจะดูเฉยๆหรือควรจะทำอะไรกับรูปนี้เนี่ยเราก็หาเรื่องหาของบูชาของอะไรอะไรเนี่ยจะเป็นของฉันของจะถวายแบบบูชาดอกมังดอกไม้อะไรเงี้ยมาให้แม่ทำแล้วก็ค่อยๆสืบเรื่องอื่นไปสมมติว่าแล้วแม่อยากจะรู้จักคนให้รูปมาไหมล่ะเรากำลังจะพาพระไปโปรดอ่ะก็บอกแหมนี่ฉันก็นึกขอบใจก็อยู่หลายวันแล้วเนี่ยดีเหมือนกันเนี่ยจะรบกวนท่านไหมล่ะจะนิมนต์ก็มาบอกนะคือพระคุณเจ้ารูปนี้ถ้าแม่อยากรู้จักก็จะนิมนต์มาก็พามาอะไรเงี้ยคือมันมีช่องนะถ้าเรารู้จักพูดเนี่ยนะมันจะมีช่องที่จะทำให้เกิดสนให้สร้างจุดสนใจในมุมที่เขารับได้อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละรายเราต้องพิจารณาอะไรเดี๋ยวเองว่าพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรก็ตามนี่นะครับมันล้วนแล้วแต่ได้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นสิ่งที่เลิศแม้ว่าผู้นั้นอาจจะไม่ได้ไม่สามารถจะเริ่มต้นในการให้ธรรมะก่อนเนี่ยก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาที่จริงเนี่ยพูดถึงว่าอย่างที่บ้านเราหรือบ้านผมมีแต่รูปละคือผมไม่ชอบติดรูปตัวเองไม่ชอบเอาโล่ตัวเองมาวางไอ้โลเลอร์อะไรให้มาก็ไม่รู้สึกว่าซาบซึ้งในคุณก้านะแต่เราไม่พูดไอ้ทีเดียวก็ให้เนี่ยก็จะว่าได้เก็บที่อื่นหมดแต่ไม่ถึงกับไปทงติงกว้างอะไรนะฮะไม่เอามาโชว์แต่ว่าแม้แต่รูปตัวเองก็ไม่มีไม่ชอบมีแต่รูปละเป็นพระพุทธรูปมองเป็นรูปละมองหรือรูปบุคคลที่ชวนให้เกิดกุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็จะมีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ติดปองงามนะไม่ใช่ติดจนกระทั่งเป็นตำหนักทรงไปอย่างนั้นงั้นก็จะเกิดไปก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าจิตเป็นกุศลนะครับใครผ่านบ้านเราเนี่ยได้บุญอย่างน้อยมันก็บานไหว้บ้านเรามันเอาแผนสูงเลยฮะเอาปลามาติดนะให้ไหว้ก็อาจจะเปลี่ยนจิตใจคนที่จะมาขโมยของเราบางคนได้บ้างเหมือนกันนะมันเห็นปลามันไหว้ปลามันก็เลยขนาดเราปลาจะทำลักษณะบ้านเหมือนศาลาวัดมันยังรู้สึกเลยครับมันจะรู้สึกก็เหมือนวัดนะไอ้ความเลวร้ายมันก็ยิ่งชั่วลงไปนิดนะแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีอารมณ์ทางอารมณปัจจัยที่สูงมากแม้ไม่ตายและยิ่งใกล้ตายยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ
อย่างยิ่งทีนี้เมื่อเรารู้จักจัดสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เรียกว่าเอาสิ่งที่ยั่วอกุศลกรรมออกนำสิ่งที่ยั่วกุศลกรรมนะฮะแต่เราจะเรียกว่ายั่วก็อาจจะฟังเป็นอกุศลไปแหละมาปฏิสถานไว้ในส่วนที่เรามองดูว่าเขาพอรับได้นะฮะอย่าไปเอาลูกของพระองค์ไปดีเขาละเดี๋ยวเลยลงนรกไปเลยก็ต้องดูด้วยเกี่ยวกับทัศนคติบางอย่างเนี่ยเจ้าตัวอาจจะมีทัศนคติในทางไม่ดีแต่ว่าพระท่านดีหรือคนนั้นดีเราก็ต้องค่อยเริ่มจากที่เขาจากทัศนคติของเขานะฮะแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงต่อไปแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องยั่วกามยั่วกามเนี่ยหมายถึงยั่วของยั่วความยึดติดผูกพันรักใคร่ดีไหมที่คนป่วยจะตายแล้วเราเอาแหวนเพชรของท่านมาให้ท่านดูว่ามีกี่วงกี่กลัดเมื่อก่อนซื้อราคาเท่าไหร่ดีนี่ราคาเท่าไหร่มีใครมาให้ราคาเท่าไหร่แล้วดีไหมฮะคือถ้าเรามองในแง่ของความสุขความเพลิดเพลินมันก็ดูเหมือนจะดีนะฮะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกุศลกรรมคือถ้ามันมีเหตุผลทางกุศลกรรมก็อาจจะเอามาได้เหมือนอย่างว่าบางคนเราต้องการให้ท่านบริจาคเอาของเครื่องแต่งกายเนี่ยไปบริจาคเป็นไปประดับนาราธิพระพุทธรูปหรือไปถวายบูชาสังเวชนียสถานหรือที่ใดที่หนึ่งก็ตามนะหรือแม้แต่ไปถวายในหลวงอะไรก็ได้อย่างที่บางคนทำเนี่ยอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ใช่มาพลันนาให้คนตายบอกฉันจะไม่ยอมตายตายไม่ได้แม้มันจะเชื่อเลยโยมบ้านก็จะเชื่อเหรอไม่ใช่โยมไม่ใช่โยมบ้านในทีวีพอเห็นคมมาตาในโยมบ้านวิ่งหนีเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามชะตากรรมเราจึงต้องระวังสิ่งเหล่านี้แม้แต่คิดก็ไม่คิดถ้าคิดก็ต้องคิดในลักษณะที่เราต้องปล่อยได้ถ้าจะเอามาให้ดูต้องเนื่องไปถึงบุญกุศลเนื่องไปถึงการปล่อยวางนะอย่างน้อยก็ว่าอันนี้แม่จะให้ใครลูกคนไหนก็ยังเป็นบุญเหมือนกันนะให้ลูกเป็นบุญไหมเป็นลูกเต็มใจตอบทุกคนแม่อาจจะยังสงสัยอยู่แต่จริงๆเป็นบุญนะมีจิตที่ใช้ได้ปลดปล่อยในระดับหนึ่งนั้นยั่วกามยั่วยึดยั่วอยากเนี่ยมันทางนั้นแล้วเรามันนึกถึงว่าคนที่ผมก็ไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาเล่าๆหยาบๆนะว่าอย่างคนที่มีคู่ครองสวยๆเนี่ยหรือคนแก่มีภรรยาเด็กเนี่ยพระพุทธเจ้าเองแสดงว่าเป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งกันนะตอนยังเป็นก็เสื่อมไอ้ตอนจะตายยิ่งเสื่อมภพเสื่อมคติเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดความหึงหวงนะมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้จริงๆนะยิ่งใครที่เกิดมาแอบมาได้ภรรยาสาวแล้วก็สวยเนี่ยโอ้โหมันเกิดความหึงหวงอย่างยิ่งถึงขนาดว่ามีแต่การทั้งขู่ทั้งขอร้องตามที่เขาเล่าไม่เห็นเอง ว่าคือว่าตัวเองก็มีทรัพย์สินเยอะแล้วก็มาได้ภรรยาสาวสวยแล้วตัวจะต้องตายเนี่ยมันเสียทั้งสองอย่างเลยนะทั้งภรรยาใครลองมาแต่งงานภรรยาเขาได้หมดเลยสำเร็จรูปเลยได้ทั้งทรัพย์สินโอ้มันน่าหวงมากแหมอย่างดีก็เอาสักครึ่งเดียวไม่ได้เหรอขอไว้สักครึ่งไม่ได้เหรอมันก็พูดกันไม่ได้นะนั้นถ้าปัดใจไม่ได้นี่โอกาสที่จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าพูดถึงว่ากรรมไม่แรงเนี่ยนะก็มีสูงผมก็มีแต่ตัวอย่างไอ้เรื่องมันไม่ใช่มีเมียสาวไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องของคนที่ภรรยาตายก่อนสามีที่จริงมันหลายภพหลายชาติแล้วเหมือนนี่ก็เป็นเรื่องเขามาปรึกษาผมว่าโปนานแล้วอยู่แถวสีลมเนี่ยตอนนั้นเขากำลังจะรื้อบ้านไอ้รื้อก็เพราะเหตุเนี่ยเป็นบ้านโบราณเนี่ยนะเข้าใจว่าคงจะเป็นคนมีสกุลไม่ได้ตามชื่อก็แล้วเขาว่าเขาเนี่ยอายุตอนนั้นเขา30กว่าแล้ว35 36ก็จะแต่งงานหลายทีแล้วแต่งไม่ได้
ไปหนีไปต่างประเทศไปแต่งแม่ยังตามไปเลยคำว่าแม่แล้วยังตามไปคือสิ่งลึกลับในบ้านเขาเนี่ยตามไปเขาบอกเขายังหวงอยู่คอยรักใครก็ไม่ได้ผู้หญิงบางคนก็โดนทำร้ายโดนหลอกโดนอะไรโดนขัดขวางก็เลิกคบกันไปหลายคนแล้วขนาดหนีไปต่างประเทศยังไม่รอดเนี่ยก็เลยกลุ้มจะทำไงนี่ก็แผนที่หนึ่งคือรื้อบ้านขายก่อนมันเขาบอกว่าตรงนั้นมันมีเสาตกน้ำมันแล้วเขาก็มาติดต่อมาบอกว่าเขาเนี่ยเธอเป็นของฉันเธอสัญญาฉันไว้ยังกับเรื่องในนิยายนะแต่นี้คนนี้เขาก็เรียนจบจากเมืองนอกด้วยเขามากันสี่คนหนุ่มกำลังชะกันทุกคนก็เข้าใจว่านางเองอาจจะเป็นนางไม้หรือเป็นเวมานิกาเปรตก็ได้นะฮะเวมานิกาเปรตนี่ก็จะปลูกพันถ้าเป็นเรื่องใน เปตวัตถุเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะพวกพ่อค้าพ่อขายที่ขายได้กำไรดีๆแล้วเกิดไปตายอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็มาเที่ยวร้องโหยหวนอะไรอะไรแล้วก็ในที่สุดก็มารู้ว่าเขาห่วงทรัพย์สินนี่คล้ายๆโบราณพูดแต่นี่เป็นเรื่องในพระไตรปิฎกมันเป็นไปได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องอย่าเอาสิ่งยั่วให้เกิดความอยากความยึดมันไม่ทำให้คนนั้นตายไม่ได้ตายไม่ตายแล้วไปไม่ดีและจะต้องพูดนะปลดอย่างที่ผมพูดมาแล้วว่าปลดความผูกพันอะไรอะไรในโลกนี้ต้องพูดให้มาถึงบางคนก็พูดยากนะฮะพูดยากว่าอย่ายึดถือเลยทรัพย์สมบัติอะไรยิ่งไปพูดยิ่งแกยิ่งหวงใหญ่พูดว่าเนี่ยของสมบัติปัดกันชมนะอะไรนะคือพูดไม่ดีก็ยิ่งหวงแต่ถ้าพูดดีแล้วผมคิดว่าก็คงจะพอรับได้และบางคนเนี่ยต้องพูดในลักษณะเพราะแกหวงมากเนี่ยเลยต้องหาทางออกที่สมควรให้แกจะได้ไม่หวงหาทางออกนั่นคืออะไรรู้ไหมบอกให้ทำบุญอันนี้ก็อยู่ที่เราจะพูดว่าเนี่ยทำบุญแล้วเราเอาไปได้นะถ้ากลัวหวงว่าจะไปตกเป็นของใครก็ให้ทำบุญได้ไหมอะไรเงี้ยนะบางอย่างก็ทำบุญก็ว่าบางอย่างก็อาจจะยกให้กับคนนั้นคนนี้จะได้เป็นบุญไปซะเลยก็บอกว่าเอาลองเทียบความคิดดูว่าถ้าคุณยังดำรงเจตนารมณ์อย่างนี้อยู่แล้วความเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เจ้าตัวก็รู้เป็นอย่างไรแต่เอาละตอนนี้ถ้ายังตัดใจสมมุติว่าตัดใจได้แล้วก็ถวายแก่วัดหรือถวายแก่สาธารณกุศลแล้วเขาเอาไปเป็นประโยชน์ให้คนสมมุติว่าตัดใจถวายได้แล้วลองดูความรู้สึกอย่างสมมุติเป็นยังไงมันก็เข้าใจได้เออพอได้แล้วก็ถ้าได้บริจาคแล้วก็เชิญทางผู้รับผิดชอบเขามารับหรือไปบริจาค กับมือตัวเองเนี่ยจะรู้สึกในทางที่ดีเนี่ยมากมายไกลกองนี่ก็อยู่ที่เราจะพูดให้เขารู้สึกนะแล้วก็บางอย่างก็ให้แจกจ่ายแก่ลูกหลานก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญทั้งสิ้นเราก็ภาวนาอานิสงส์ให้ฟังแล้วกันเกิดชาติหน้าไปก็ไปเข้าท้องคนรวยทันทีเพราะเราทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ทำให้ลูกรวยเราก็ไปเข้าท้องคนรวยใช่ไหมตามหลักของกฎแห่งกรรมเราเป็นพ่อแม่ให้มรดกเราก็จะเป็นไปเป็นลูกใครก็มักจะได้มรดกกินจำไว้อย่างนะใครที่เป็นพ่อแม่ที่ไม่จะเป็นเกิดกับลูกอะไรเป็นลูกก็อ้อยกันมันเป็นไปได้ฮะมันเป็นไปได้มันก็เคยมีตัวอย่างอยู่นะไปเป็นลูกของลูกนะรวยไปรับมรดกของที่ตัวเองฝากไว้กับลูกเมื่อชาติก่อนฝากให้ทำทุนนะไม่ได้ฝากใช้ให้มันฝากให้ทำทุนพองอกเงยก็มาจุใช่ฮะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาพูดถึงส่วนหนึ่งสำหรับพวกที่เข้าใจยากต้องใช้สมมุติฐานพูดให้มากนะทั้งสมมุติเรื่องตายแล้วเกิดได้อะไรเนี่ยตั้งสมมุติฐานเพื่อให้เขารับความรู้สึกบางอย่างได้แล้วก็รวมทั้งสมมุติให้จับความรู้สึกบางอย่างของตัวเองได้ก็พูดแล้วก็ค่อยๆ
หวานล้อมค่อยๆกระแทะเข้าไปจากจุดที่เขาพอจะทำได้จะเสียสละได้คือถ้าเขาตายช้าเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะช่วยเหลือฟื้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสมากตายเร็วก็ช่วยได้น้อยหน่อยนะฮะทีนี้ในระหว่างนี้ก็มีบางคนบอกแม่นี่แม่ฉันไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีอยู่เมื่อวานก็มีคุณไม่รู้คุณลักษณะโดยรับหลักฮะไม่ใช่อ่ะมีคนมันหลายเจ้าเลยไม่รู้ใครบอกไม่รู้สึกตัวแล้วจะทำไงนะอันนี้ก็มีวิธีแล้วก็เราคงจะต้องพูดแล้วอาจจะต้องลองฝึกกันนิดหน่อยด้วยนะไม่เอาเป็นทางการแต่เพราะนั้นอันนี้เรียกว่าเราพยายามทำทางกายภาพนี่ในว่ามาสองแล้วยังไม่หมดนะของยั่วโกรธยั่วความไม่ชอบอะไรพวกนี้นะยั่วความวิปฏิสารร้อนใจพวกนี้ก็อย่าเอาเข้าไปใกล้เช่นว่าอย่าพาคนที่เขาเป็นครูเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ากันไปถ้าแกไม่ตายเร็วเดี๋ยวแกก็เลยลุกขึ้นมาทำอะไรที่ไม่สมควรบางคนเนี่ยนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงครับขนาดลูกแท้ๆเนี่ยนะไปเยี่ยมไม่ได้ครับไอ้ลูกก็อยากจะไปเยี่ยมดูใจพ่อแม่ตอนใกล้จะตายแต่พอไปทีไรเนี่ยครับพ่อแม่อารมณ์เสียทุกทีเพราะว่าลูกล้างผลาญไว้มากจนกระทั่งพ่อแม่ตัดขาดไม่ถือว่าเป็นลูกลูกอยากเยี่ยมก็เยี่ยมไม่ได้ก็อันนี้ก็มันก็ต้องแก้ไขจิตใจกันรวมทั้งไอ้สิ่งแวดล้อมที่มันทำให้เกิดจิตใจขุ่นมัวคือเกิดความร้อนใจความโกรธเช่นว่าคนป่วยเนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะไปอยู่ในครอบครัวที่ลูกๆหลานๆทะเลาะกันไม่เว้นไม่สมควรเป็นอันตรายต่อจิตใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างมากก็มันก็มีทะเลาะกันหลายแบบแล้วก็รวมไปถึงทะเลาะเรื่องแย่งสมบัติกันด้วยพูดเหมือนนิยายนะฮะแต่ว่าชีวิตจริงก็กลับมีมากมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยไอ้เราก็แหมไปคุยได้อย่างดีๆว่าเรารู้จักเนี่ยลูกก็คนนั้นก็ไปมีตำแหน่งเป็นใหญ่เป็นโตนะอยู่ที่นั่นที่นี่คุยเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะเบิกบานเขาก็เสียความรู้สึกมากขึ้นรวมทั้งพี่ๆน้องๆก็ด้วยคนที่ไปด้วยกันคนหนึ่งซึ่งเขาคุ้นเคยกับครอบครัวนี้มากกว่าแล้วพาไปเพื่อธุระบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าไปคุยเรื่องนี้เลยบอกรู้ไหมว่าเขาขึ้นลงวุ่นสารกันมาแล้วพ่อแม่พี่น้องวุ่นกันไปหมดเนี่ยไม่น่าไปคือเราพูดด้วยความชื่นชมนะเพราะเราไม่รู้เขายังไงแต่ทำให้เสียความรู้สึกได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการยั่วโกรธทำให้เกิดความเศร้าหมองได้เล่าร้อนคงจะมีกรณีอย่างอื่นอีกเป็นหลายๆอย่างความเศร้าหมองเล่าร้อนใจของคนใกล้ตายที่เกิดจากโรคเนี่ยมันก็อันหนึ่งแต่เกิดจากทัศนคติเกิดจากกรรมจากอะไรของตัวเองเนี่ยเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราเองก็จะต้องรู้ว่าญาติพี่น้องของเราคนนั้นมีเงื่อนไขต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรนี่เป็นเรื่องยั่วโกรธซึ่งเราต้องรู้จักดูแลอ้าวทีนี้ถ้าว่าอะไรที่ทำให้เย็นเดี๋ยวจะมาตรงนี้หน่อยเมื่อสองวันนี้เองอาจารย์บางท่านหนึ่งสอนเรื่องวิปัสสนาท่านสอนได้ดีมากมาเริ่มใสมากยังนับถืออยู่ในใจแล้วจะไปหายังตั้งใจจะไปหาท่านให้ช่วยสอนให้เพิ่งได้ยินข่าวกับวันนี้เองบอกว่าท่านเข้าไปในห้องเราไปเห็นคนที่ทำความสะอาดบ้านไม่ทำความสะอาดตามที่สั่งพอเห็นท่านนั้นช็อกเลยเป็นอัมพาตเลยจนบัดนี้ยังไม่ได้ทำ
ยังไม่ตายแต่ว่าตอนนี้เป็นอัมพาตเนี่ยอันนี้คือยั่วกดที่เห็นชัดนะเนี่ยอีกขั้นหนึ่งเจ้าคุณปะเลียนเก้าดับเบิ้ลเลยนะดับเบิ้ลปะเลียนเก้าท่านสอบสองครั้งได้สองครั้งสอบสองครั้งได้พระท่านเล่าให้ฟังโยมที่เคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดของท่านเนี่ยตอนที่เป็นเนนตอนเช้าพอตีสี่ครึ่งเนี่ยท่านก็มีขวานเล่มหนึ่งแล้วก็มีไม้เลียวถ้าองค์ไหนไม่ตื่นถ้าใส่สายอยู่ก็ขวานสับสายอยู่เลยบาดเข้าไปตีเลยตีด้วยไม้เลยท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดนะที่ว่าเนี่ยองค์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้วันหนึ่งก็อาจารย์ของท่านเองมานอนอยู่ในกุฏิท่านก็ไม่รู้ก็สับเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยไปถึงก็ตีพอที่อ้าวอาจารย์แล้วก็แทนที่จะกราบกลับไม่ได้กราบขอโทษกลับไปบอกดีไม่ตีให้ตายว่างั้นโอ้อาจารย์โกรธมากเลยโขกใจเจ็บพยาบาทเมื่องานท่านมรณะก่อนที่ท่านเจ้าคุณองค์นี้จะตายเนี่ยท่านเป็นพระครูอุปัชฌาย์นี่เป็นพระครูของอาจารย์เที่ยวคนเนี่ยบอกว่าเองไม่ต้องไปเผาศพกูนะคือพยาบาทเลยท่านก็ไปจัดทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดตอนที่เอาไฟเนี่ยจะขึ้นไปเอาไฟไปเผาล้มตรงนั้นเลยเจ้าคนตรงนี้ล้มตรงนั้นแล้วก็มรณภาพไหนโยมที่ตีอย่างไรมรณภาพเนี่ยยากเพราะฉะนั้นนี่ก็มองเห็นได้ชัดถึงแม้แต่เรื่องในพงศาวดารเรื่องพม่าเรื่องทางไทยเนี่ยบางทีลูกจะมาพระราชโอรสแย่งชิงราชสมบัติเวลาพระราชบิดาป่วยอย่างทางพม่าเนี่ยมีผมรายละเอียดจำไม่ได้หมดแล้วเนี่ยยกกองคือจะมาเยี่ยมพ่อปรากฏว่าพ่อสุดหนักฉุนห้ามพวกพี่ๆน้องๆบอกไม่ได้ไม่ได้ห้ามเยี่ยมเลยแล้วก็ทำถูกแล้วนะแค่ได้ข่าวจะฉุนเลยไม่ทันเห็นหน้าจะพานสวรรคตเอาแล้วก็บางรายเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นรายที่เขามาปรึกษาแต่ก็ไม่ได้ปรึกษาตรงประเด็นนี้แต่เป็นเรื่องเล่าประกอบครับ ตัวพ่อเนี่ยป่วยแต่ว่าคนนี้ได้ภรรยาไม่ดีลูกก็บางส่วนไม่ดีไอ้ดีก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพวกพี่น้องนี่เขารักใคร่เขาก็มาเอาใจแต่ว่าที่ว่าภรรยาและลูกบางคนไม่ดีเนี่ยคือระแวงไปหมดแล้วก็ไม่ดีทั้งกับคนป่วยก็ไม่ดูแลดีกับญาติพี่น้องที่มาช่วยก็ไปเที่ยวเกลี้ยกล่อมว่ากล่าวก็จนกระทั่งทะเลาะน้อยอกน้อยใจกันหลายหนแล้วนะแต่เขาก็เห็นแก่ญาติของเขาเข้าไปแล้วไอ้ลูกบางคนเนี่ยคือมันไม่รู้เหมือนไปพูดให้ตายก็คุณจะรำคาญเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันได้พ่อได้พี่น้องอะไรต่ออะไรดีแต่ว่าได้ลูกเมียไม่ดีทั้งอย่างภรรยาเนี่ยก็ทั้งที่อยากจะให้หายป่วยแต่มันเหมือนจะมาทำให้ตายใช่ไหมฮะเจตนาอย่างแต่คนเราไม่รู้เนี่ยเวลามาอะไรกันอุตส่าห์ป้อนดียังกินหกอีกแต่ดุคนไข้เนี่ยป้อนดียังหกอีกอะไรเงี้ยคือเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็เป็นอาการเกลี้ยกล่อมก็ทั้งคนแต่ว่าคนไข้ในนี้เขาไม่โกรธตอบไงเขาก็แหมกลัวจะไม่มีคนพยาบาลเขาเหี้ยวเลยจะต้องหงอเลย เหมือนเด็กโดนนี่เลยกลายเป็นระแวงขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นกังวลแทนที่จะคนพยาบาลเนี่ยจะคอยดูแลใจคนป่วยคนป่วยต้องคอยระวังใจคนดูแลนะอะไรนิดอะไรหน่อยถ้าทำได้ก็พยายามทำถ้าทำผิดทำพลาดก็ต้องขอโทษคนดูแลครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนดุน่าเห็นใจอย่างนี้ทีนี้
ไอ้ญาติพี่น้องเขาก็บอกแม่ฉันอยากจะช่วยแล้วฉันก็ช่วยเยอะแต่ไปช่วยทีไรเนี่ยเสียความรู้สึกกลับมาจะพานป่วยไปคนอีกเพราะว่าไอ้ลูกเมียเขาเนี่ยนะฮะเขาก็ถืออำนาจบัตรใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้โอ้สารพัดกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยก็ไอ้ก็ไอ้จุดปัญหาคือว่าจะทำยังไงดีให้เราเนี่ยได้มีโอกาสไปช่วยญาติช่วยพี่น้องอะไรต่ออะไรเขาได้อย่างที่ควรจะทำควรจะเป็นทั้งยิ่งไอ้เรื่องทำบุญทุนทานเนี่ยจะได้ไปอ้าปากพูดเลยต้องลงทุนให้พี่เองให้พ่อเองให้ลุงเองอะไรเงี้ยนะลงทุนเพื่อที่ไปทำบุญให้อย่าได้ไปบอกพี่หรือลุงเบิกเงินมาทำบุญสักแสนนี่อะไรเงี้ยอย่าไปพูดอ่ะเดี๋ยวโดนคอนแน่อะไรเงี้ยก็ลำบากใจมีการที่จะได้ผู้พยาบาลที่ดีในโดยเฉพาะตอนตายเนี่ยนะมันก็เป็นกุศลให้บากอย่างหนึ่งนะถึงทำให้เราต้องมานึกว่าในระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราคงจะต้องทำบุญทางนี้ไว้ให้มากว่าเวลาที่ใครก็เจ็บก็ป่วยอะไรพอช่วยได้ก็พยายามทำบุญไว้เราจะได้มีโอกาสตายดีหรือมีโอกาสได้กัลยาณมิตรมาช่วยสงเคราะห์เราเมื่อใกล้ตายดี นี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีชะตากรรมที่จะไปสอดคล้องอันนั้นแล้วก็คนที่มีบุญกุศลที่ยังไม่แข็งตรงนี้นะผมเว้นในกรณีที่คนที่มีพลังบุญแข็งถ้าคนมีพลังบุญแข็งเท่าไหร่เนี่ยตายที่ไหนก็ได้ครับอารมณ์ดีไม่ดีให้มาด่าเราแล้วก็เจริญทำวิปัสสนาได้ใช่ไหมฮะเจ็บก็ไม่เป็นไรก็ไม่กลัวก็ทำวิปัสสนาได้ไปอยู่ในที่ไหนก็สามารถได้ทำได้ติดคุกก็ได้ตายในคุกก็ไปสวรรค์ได้ตายในคุกไปสวรรค์ได้ตายในคุกไปนิพพานได้แล้วน้องอย่างนี้พูดเป็นจำนวนเนี่ยนะมันเป็นไปได้จริงๆเพราะว่าบุญเนี่ยบาปเนี่ยแปลสิ่งดีไปเป็นประโยชน์ของบาปฉันใดคนมีบุญมากแม้สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็แปลมาเป็นประโยชน์ของบุญได้แต่ถึงอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ขั้นกว่าเราก็ทำในสิ่งที่ดีก็จะได้เป็นบุญที่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็คนมีบุญแล้วก็คนกลางจะมักจะตายโดยประการที่ดีนะฮะไม่ตายโดยประการที่ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องพลังของบุญที่ช่วยทั้งโดยตรงโดยอ้อมอย่างนี้ มีใครเคยช่วยส่งอารมณ์คนตายพอจะเล่าให้ฟังบ้างก็จะดีเคยไหมฮะตายต่อหน้าตักเรียกว่าส่งอะไรนะก็เรียกว่าดูใจก่อนตายเห็นไหมเอ๊ะทำไมเขาเรียกดูใจก็ไม่รู้นะทำไมไม่เรียกดูหน้าไอ้ตอนจะเผาบอกดูหน้าตอนลดน้ำศพฮะดูใจดีกว่านะแล้วดูไปทำไมแล้วก็ไอ้ในความรู้สึกของเราก็คงอย่าดูมันเหมือนกับแสดงความเห็นใจรับความเห็นใจสั่งลากันก่อนตายเป็นโอกาสสุดท้ายก็คือดูน้ำใจคนไม่รู้ใครดูใครคนป่วยจะดูน้ำใจคนเป็นดูที่มันโลภจริงหรือเปล่ามันอะไรจริงหรือเปล่าเราเวลาเราป่วยเนี่ยมันแค่ไหนนะถึงหลายคนพอป่วยขึ้นมาเนี่ยเห็นน้ำใจคนเลยเรื่องนี้จริงเห็นเลยว่าใครขี้เหนียวใครอะไรนะอย่างบางรายเล่าก็ไม่เอ่ยก็พวกเรานี่มันก็โอ้โหสาหัสการไอตอนเกิดเหตุเพศภัยวิกฤตอย่างรุนแรงปางตายต้องใช้เงินจำนวนมากเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยบอกว่านั่นแหละให้มันรักษาอยู่ที่นั่นแหละอย่าได้เอามาเพราะมันเปลืองที่รักษาโรงพยาบาลจนๆไงเครื่องไม้เมืองผมไม่ดีก็ไม่อยากให้มาแต่อีกคนหนึ่งบอกจะรับผิดชอบเองให้มาที่แสดงมีก็เลยว่าพอหายเนี่ยซาบซึ้งทั้งคู่เลยคนหนึ่งก็ซาบซึ้งอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ซาบซึ้งอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออนี่เราจะได้ดูหัวใจลูกหลานก็เห็นจะตอนตายเหมือนกันละ แต่ที่จริงแล้วก็ไอ้ดูเฉยๆเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะอย่างดีก็แค่ให้กำลังใจบ้างเล็กน้อยให้แล้วอาจจะทำให้เสียอะไรบางอื่นอย่างอื่นอีกก็ไม่รู้กำลังใจมีอะไรแบบ
แต่ก็ควรจะไปให้อารมณ์แต่พอไปบอกว่าให้อารมณ์ก็ชักจะเบ่งอวดวิเศษมากเกินไปอีกนะบอกจะไปให้อารมณ์เขาหน่อยจริงๆแล้วมันดีนะเจตนาดีหรือจะไปส่งไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่อะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วเขาก็อาจจะพูดว่าไปช่วยทำบุญนะเติมบารมีอะไรก็แล้วแต่จะพูดไปไอ้ยังงั้นก็อาจจะดูดีหน่อย อันนี้ก็เป็นส่วนของสิ่งแวดล้อมในทางการจัดวัตถุนี่ถ้าพูดถึงว่าสถานที่เนี่ยอันนี้มันก็แปลกอยู่เหมือนกันเคยมีพวกเราเนี่ยนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าใครแต่จำเรื่องเขาได้หยาบๆนั้นเองว่าเขามาบอกแบบ สดๆร้อนๆว่าญาติเขาเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ชอบไปต่างประเทศนะฮะไม่คิดและไม่ชอบเรื่องการเดินทางแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็มาฮึดฮัดบอกว่าจะไปไปฝรั่งเศสหรือเยอรมันไม่จำไม่ได้แล้วแล้วก็ไปแล้วไม่มีวันกลับครับคือไปถึงที่นั่นก็ไปตายนะเขาก็แปลกใจว่ามันเป็นไปได้อะเขาเรียกว่าล้นหาที่ตายเนี่ยจริงๆเลยนะเราก็พูดอย่างนี้นะโบราณเรียกว่าล้นหาที่ตายคนที่เขามีที่ที่เขาจะต้องไปตายคือไอ้คนบางคนเนี่ยจะตายด้วยอาการอย่างไรจะตายในเวลาใดในเวลาใดคือหมายมันไปเกี่ยวข้องกับกรรมนะจะตายในที่ไหนที่ตัวเองที่ไปทำกรรมเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็อย่างที่ก็ตอนที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยยกทั้งสองที่ในผู้ที่เกษตรก็พูดก็บังเอิญพวกเกษตรเขารู้จักคนนี้ อาจารย์นงเยาวนะฮะอาจารย์นงเยาวท่านเป็นคนนครปฐมตอนนั้นก็ตอนคุยกับผมเนี่ยอายุย่าง41ตอนนั้นนะผมยังอายุ30กว่าๆยังไม่แก่ขนาดเนี้ยมันเพราะว่าใบยายเนี่ยมันต้อง9ปีมาแล้วที่วันนั้นท่านก็บอกขอโอกาสคุยเรื่องที่หาคนคุยให้ฟังได้ยากหน่อยคุยกัน3ชั่วโมงกว่าอาจารย์นงยาวก็บอกว่าเนี่ยปกติฉันก็ไปต่างประเทศจนเบื่อเออไม่อยากไปประเทศไกลๆนี่ไปจนแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยไปที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปสถานโบราณสถานที่อยู่ไม่ไกลจากชายหาดแล้วตัวเองนี่ได้เข้าไปสู่อาณาจักรประหลาดดังนั้นนะมันเหมือนเข้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งมันเหมือนเรื่องแปลกๆที่เราได้ยินจากต่างประเทศหรือจากไอ้เรื่องผีจับซ่อนหรือเรื่องอะไรแปลกๆนี่นะแต่นี่คนระดับครูบาอาจารย์มีการศึกษาเลยไม่เคยกล้าเล่าสุ่มสี่สุ่มห้าไงเขาเห็นว่าผมหัวอ่อนไงเขาเลยเล่านี่ก็เขาบอกว่าเลยได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยเกิดเป็นจงเป็นเจ้าอะไรมาสมัยก่อนตอนนั้นเป็นมนุษย์แต่ว่าเวลานี้เนี่ยพวกคนรับใช้ใครต่อใครเนี่ยเขาก็ระดับสูงนะฮะแต่งตัวกันอย่างสมัยโบราณแล้วตัวเองเนี่ยพวกทุกคนเห็นก็พากันเหมือนกับเห็นญาติที่นานๆเจอกันทีนี่นะจากไปนานแล้วกลับมาก็คุยกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาอยู่กันอีกแล้วนะก็ว่านะ มาอยู่ทำไมเพราะว่าเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมต่อด้วยกันว่าคือตอน อาจารย์นงยาวเคยพูดผมอายุ42เนี่ยจะต้องเจริญแต่ตอนนั้นยังไม่ไปเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ได้บอกว่าจะตายนะไม่ได้พูดเลยอาจารย์นงยาวก็ไม่เคยคิดไอ้เรื่องเป็นตายเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพออายุเข้า42ห่างเล่าให้ผมฟังสักประมาณกะตีสักว่าปีหนึ่งเห็นจะได้อาจารย์นงยาวไปลดความที่ต่างจังหวัดได้ไปทำบุญเนี่ยแล้วก็ต้องพักรักษาตัว3เดือนแต่ว่าอาจารย์นงยาวเป็นนักปฏิบัติขวัญกำลังใจดีมากจนกระทั่งอาการดีขึ้นและเดินทางเพื่อที่จะมาเริ่มทำงานวันแรกรถมาปีนเกาะกลางถนนที่ตรงห ุ่นขี้ผึ้งตรงนครปฐมอ่ะอาจารย์นงยาวคอหักตาย
น้องชายขับรถไม่เป็นไรตายคาที่ทันทีคอหักตายประหลาดดีเราก็อุตส่าห์ดีใจว่าจะมาส่งมาทำงานอะไรได้แล้วแล้วก็วันที่ผมไปเผาผ่านตรงนั้นเนี่ยเห็นเลยครับไอ้ลวดขนาดใหญ่ที่เขาขึงซ้อนไว้อีกชั้นนั่นเนี่ยเป็นรอยรถปีนได้รับความชำรุดเสียหายตรงนั้นเราก็บอกว่านี่อาจารย์นงยาวตายตรงนี้ตอนนั้นไปกับพวกกลุ่มอาจารย์เกษตรเขาหลายคนนะวันนั้นผมมาเล่าที่ ข่าวที่แล้วเนี่ยมั้งเราเพื่อทบทวนผมถามว่าใครได้ยินไม่มีใครได้ฟังเรื่องนี้สักคนเดียวนะเลยไม่มีพยานเดี๋ยวจะเอาวงโกกอันนี้ฮะมันเป็นเรื่องที่มันเหมือนเป็นบุพนิมิตนะเป็นบุพนิมิตเป็นนิมิตที่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายไปตามยถากรรมอย่างนั้น ก็ป่านนี้คง ไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเฉียดเฉียดโสดาบันก็ไปได้แล้วมั้ง อยู่ที่นู่นนะก็อันนี้ไม่ได้ตายที่นู่นนะมาตายที่นี่แล้วก็คงจะไปที่นู่นแล้วมั้ง